เริ่มติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยนะครับจากบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วสารทิศเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชอย่างต่อเนื่องครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศสวมใส่เสื้อสีเหลืองเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จมาประทับณชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชอย่างต่อเนื่องพร้อมกับตั้งอธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนาให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนอกจากนี้ยังพร้อมใจกันถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมกับขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเจริญพระชนมายุเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพวกเราทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้ก็ขอให้ท่านหายจากโรคภัยพยันตรายทั้งพระประชวรค่ะค่ะพวกผมเนี่ยเป็นศิษย์เก่าคณะบัญชีจุฬารุ่น22นะฮะเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเพราะพวกเราเนี่ยได้รับปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของท่านก็ถือโอกาสรวบรวมพรรคพวกมาได้กลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะมาถวายพระพรนะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านครับวันนี้ครับคือวันนี้ที่มานะครับเราพาประชาชนมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็มาแสดงการเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็พาประชาชนมาลงนามถวายพระพรให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วนะครับแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานครับ